ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากที่กลับออกมาจากตำหนักปาสวรรค์ก็นั่งเรือบินกันต่อไปกว่าครึ่งชั่วยามก่อนที่จะหยุดที่ตีนเขาแห่งหนึ่งเจ้าหนูเจ้าไปเอาของเหลวสีดำนี่มาจากที่ไหนซูเจียนหญิงได้แต่จ้องเขม็งมาทางหลงเฉินเพราะนางรู้สึกตกตะลึงอย่างมากนางไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เห็นถึงได้ถามหลงเฉินเพื่อคำยืนยันทั้งวันเอ๋อและคนอื่นๆเองก็แสดงสีหน้าที่สงสัยออกมาแบบเดียวกันเพราะพวกนางตระหนักดีว่าของเหลวนี้มันอันตรายขนาดไหนโดยเฉพาะชูเหยาที่รู้สึกเกรงกลัวและต่อต้านมันมันเป็นความรู้สึกต่อต้านจากสัญชาตญาณเมื่อได้ยินคำถามนี้ก็ทำให้พวกนางได้แต่จ้องมองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่คาดหวังแบบเดียวกันท่านก็น่าจะพอเดาได้อยู่แล้วหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มอย่าบอกนะว่าซูเจียนหญิงได้แต่จ้องมองมาทางเขาโดยที่พอจะคาดเดาบางอย่างได้แต่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อมันฮิฮิท่านผู้เท่านำข้าไปเที่ยวเล่นด้านในเล็กน้อยท่านเองก็น่าจะรู้ว่าข้าเป็นคนที่ขยันขันแข็งขนาดไหนที่ทำก็เพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวก็เท่านั้นหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มซูเจียนหญิงถึงกับสูดหายใจเข้าลึกพร้อมทั้งส่งเสียงกลด่าออกมาว่าไอ้เท่าบ้านนำเด็กบ้าไปเล่นไร้สาระด้วยกันงั้นหรือพวกเจ้านี่จริงๆเลยนะแม้ว่าหลงเฉินยังคงอยู่ดีมีสุขอยู่ตรงนี้แต่เมื่อคิดถึงเรื่องที่หลงเฉินเข้าไปภายในยมโลกพร้อมกับผู้เท่ามันก็เป็นเรื่องที่เสียสติเกินไปสิ่งที่ทำให้นางรู้สึกโกรธที่สุดก็เพราะว่าหลงเฉินนั้นเป็นคนหนุ่มที่ยังไม่คิดอะไรให้รอบคอบมากนักทว่าผู้เท่านั้นใช้ชีวิตอยู่มายาวนานขนาดนี้แต่ยังทำเรื่องโง่เง่าขนาดนี้หลงเฉินเจ้าหมายถึงอะไรงั้นหรือชูเหยาถามออกมาเพราะพวกนางรู้สึกสับสนข้าจะอธิบายความจริงให้พวกนางได้หรือไม่หลงเฉินหันมองไปทางซูเจียนหญิงพร้อมทั้งถามออกมาพวกนางเป็นคนใกล้ชิดที่สุดของเจ้าจะพูดหรือไม่พูดก็ต่างติดเคราะห์กรรมไปแล้วด้วยอยู่ดีที่ตอนนี้ทำไมเจ้าถึงได้กลัวที่จะพูดกันซูเจียนหญิงตอบกลับด้วยสีหน้าป่วยหลงเฉินหัวเราะออกมาพร้อมทั้งอธิบายเรื่องที่ตัวเองไปเที่ยวเล่นในยมโลกกับผู้เฒ่าให้กับพวกนางฟังแน่นอนว่าเขาเก็บเรื่องของนรกและเสี้ยเชียนเชียนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งหวานเกิดความหึงหวงอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของเหลววิญญาณมรณะนั้นตัวเขาไม่ได้บอกจำนวนที่แน่ชัดของมันและบอกเพียงแค่ว่าใช้มันกับตี้ซินไปเท่านั้นไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีความสามารถขนาดไหนแต่เขาก็สามารถจัดการได้ง่ายๆนี่แหละเหตุผลที่ตี้ซินไม่ใช่เป้าหมายสังหารแรกของเขาพวกเจ้าสองคนมันเสียสติกันไปใหญ่แล้วซูเจียนหญิงที่ได้ยินเรื่องเล่าของหลงเฉินก็ได้แต่สายศีรษะของนางพลางพูดออกมาท่านเจ้าภาคีสูงสุดท่านไม่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับประตูยมโลกจริงๆนั้นหรือม่งชีถามออกมาอย่างระมัดระวังซูเจียนหญิงสายศีรษะของนางก่อนที่จะพูดว่าไม่มีหรอกความทรงจำส่วนหนึ่งของข้าถูกผนึกเอาไว้แต่ความทรงจำส่วนใหญ่ถูกลบหายไปจนหมดสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงสิ่งที่ข้ามอบให้เจ้าไปเท่านั้นมันเป็นความทรงจำส่วนด้านนอกประตูยมโลกอาจจะเป็นเพราะว่าพลังหลักการด้านใดในแต่หากว่าไม่จำเป็นจริงๆอะไรก็อย่าเอาเรื่องเกี่ยวกับมันไปพูดกับคนอื่นเพื่อกันไม่ให้ผูกเคราะห์ไปด้วยทุกคนพยักหน้าเพราะว่าพลังหลักการนั้นอยู่เป็นเอกเทศจากวิถีสวรรค์ปริศนาเกี่ยวกับชีวิตและความตายมันใช่สิ่งที่ควรจะแพร่งพรายออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกอย่างมันสายเกินไปเมื่อผลกรรมมาถึงตัวท่านเจ้าภาคีสูงสุดหรือว่าครั้งนี้ท่านมาเพื่อช่วยข้าโดยเฉพาะหลงเฉินถามลองเชิงออกมาช่วยเจ้างั้นหรือข้าไม่ใช่เทพเจ้าแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรกันว่าเจ้าจะสร้างปัญหาใหญ่ขนาดนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้ซูเจียนหญิงรู้สึกโกรธขึ้นมาอีกครั้งท่านเจ้าภาคีสูงสุดโปรดใจเย็นลงก่อนอารมณ์เสียมันไม่ดีต่อสุขภาพนะเจ้ากะเมื่อมองไปยังสีหน้าของซูเจียนหญิงที่กำลังจะระเบิดออกมาก็ทำให้ม่งฉีและชูเหยาต่างพูดโน้มน้าวออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้หลงเฉินต้องถูกทรมานอีกครั้งไม่ว่าหลงเฉินจะมีความสามารถมากมายขนาดไหนแต่หากว่าซูเจียนหญิงต้องการจะทุบเขาก็ไม่มีทางเลยที่หลงเฉินจะตอบโต้ได้ตัวพวกนางเองก็ไม่สามารถทนดูอยู่เฉยๆได้เมื่อเห็นว่าม่งฉีชูเหยาและคนอื่นๆพยายามห้ามปรามซูเจียนหญิงอย่างสุดความสามารถก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆนี่แหละครอบครัว
ไอ้เด็กบัดซบนี่มันน่าหงุดหงิดจริงๆตอนนี้เรื่องภายในจงถูบูนพาก็ยังไม่ทันจบแล้วยังกล้าสร้างเรื่องใหม่ให้ข้าภายในจงถูทักษิณได้อีกนะหากว่าวันไหนไม่ได้สร้างปัญหานี่จะอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมซูเจียนหญิงจ้องเขม็งไปทางหลงเฉินเรื่องนี้จะโทษข้าก็ไม่ถูกหากว่าเปลี่ยนข้าเป็นท่านผู้เฒ่าหรือท่านก็อย่าว่าแต่คนพวกนี้เลยต่อให้เป็นตัวตนระดับเจ้าสำนักพวกนี้ถึงจะไม่ขนาดฆ่าล้างทุกคนแต่อย่างน้อยๆก็ต้องมีบาดเจ็บล้มตายกันกว่าครึ่งแน่ๆหลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หมดหนทางซูเจียนหญิงนั้นเขายังบอกไม่ได้แต่หากเปลี่ยนไปเป็นผู้เฒ่าผู้ซึ่งมีนิสัยแบบนั้นเขารับประกันได้เลยว่าจะไม่ทันต้องอธิบายอะไรก็จะระเบิดโทสะออกมาอีกฝ่ายต้องฆ่าล้างเหล่าคนที่กลด่าเหล่านั้นนั้นหมดอย่างแน่นอนไอ้เด็กชั่วนี้เจ้ากำลังบอกว่าข้าเป็นคนเชื่อถือไม่ได้งั้นหรือซูเจียนหญิงส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธหลงเฉินได้แต่มองกลับไปทางนางโดยที่ไม่ได้พูดอะไรขณะที่ม่งฉีและคนอื่นๆต่างมองไปทางนางด้วยสีหน้าแปลกๆมันเห็นได้ชัดว่าที่นางอารมณ์ร้อนก็เพราะคำพูดนี้เมื่อม่งฉีเห็นว่าซูเจียนหญิงเริ่มแสดงสีหน้าที่ทำตัวไม่ถูกออกมาก็ทำให้รีบพูดไกล่เกลี่ยออกมาว่าท่านเจ้าภาคีสูงสุดมีเป้าหมายอะไรถึงมาที่นี่งั้นหรือเจ้ากะช่างบังเอิญจริงๆเพราะหากว่าไม่ได้ท่านช่วยเอาไว้พวกเราก็คงจะต้องตกตายลงด้วยเงื้อมือของตี้หลงไปแล้วคำพูดนี้ทำให้สีหน้าของนางดูผ่อนคลายมากขึ้นก่อนที่จะตอบกลับว่าข้าได้รับแจ้งมาจากแนวกั้นหุบเหวมันว่าม่านพลังขวางกั้นระหว่างโลกสองโลกมันบางลงเรื่อยๆนี่ทำให้จุดที่เชื่อมต่อระหว่างสองโลกค่อยๆเปิดขึ้นอย่างช้าๆเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ก็จะทำให้เกิดสงครามขึ้นภายในจงถูทั้ง5ทวีปหากว่าเป็นปกติก็คงรับมือได้อย่างไม่เป็นปัญหานักแต่มันเป็นเพราะว่ายอดฝีมือรุ่นเยาว์แทบทั้งหมดจากจงถูบุรพาได้ถูกหลงเชิญสังหารไปหมดแล้วคิดว่าจงถูบุรพาจะเอาอะไรไปรับมือกับพวกมันและเป็นเพราะว่าศึกสงครามในจักรวรรดิหารมันทำให้ขุมพลังทั้งหลายต่างได้รับความเสียหายไม่น้อยเมื่อข้าเปล่าประกาศออกไปว่าจำเป็นต้องรวมพลังกันเพื่อรับมือกับเผ่ามันพวกมันก็อ้างว่าไม่เหลือสิทธิ์อยู่อีกและไม่มีใครมีความสามารถพอจะสู้ได้พวกมันตอบข้ากลับมาว่าไหนว่ากองกำลังโลหิตมังกรนั้นไร้เทียมทานทำไมจำเป็นจะต้องส่งพวกเขาไปนั่งรอเฉยๆด้วยตราบเท่าที่ส่งกองกำลังโลหิตมังกรออกไปก็พอแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องส่งพวกเขาไปเลยแม้แต่น้อยมันน่าหงุดหงิดจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ขุมพลังที่อยู่ภายใต้ภาคีเทียนหวูของเราที่อ้างแบบนี้เพราะทางสมาคมตระกูลโบราณเองก็อ้างแบบเดียวกันข้าไปที่สำนักพลิกสวรรค์เพื่อหารือกับเจ้าแต่หลี่เทียนส่วนบอกข้าว่าเจ้ามาเข้าร่วมงานชุมนุมที่นี่แค่ได้ยินข้าก็รู้ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วถึงได้รีบตรงดิ่งมาที่นี่เพื่อรับอึของเจ้ามันน่าหงุดหงิดจริงๆตอนนี้จบสิ้นกันแล้วจริงๆไม่เพียงแค่จงถูบูนพาที่มีปัญหาเพราะตอนนี้ขนาดจงถูทักษิณเองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักไปเพราะเจ้านี่มันเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้นางระเบิดโทสะออกมาแต่มันก็ไม่มีหนทางอื่นแล้วเหมือนกันสิ่งเดียวที่โทษได้คือโชคชะตาที่โหดเหี้ยมไม่คิดเลยว่าจะเกิดวิกฤตร้ายแรงขึ้นขนาดนี้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่สังหารยอดฝีมือรุ่นยาวที่แข็งแกร่งกลุ่มใหญ่ไปแต่ยังตบหน้าตี้หลงไปอีกอย่างจังตอนนี้เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายกำลังยุ่งอยู่กับการช่วยชีวิตบุตรชายตัวเองดังนั้นถึงได้ไม่มีเวลามาจัดการหลงเฉินหากว่าอีกฝ่ายว่างเมื่อไหร่ก็คงจะต้องคิดเล่นงานหลงเฉินอย่างแน่นอนชายผู้เป็นถึงยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกและยังเป็นเจ้าสมาคมตระกูลโบราณสูงสุดกลับถูกตบหน้าหากว่าไม่ฆ่าหลงเฉินก็อย่าหวังเลยว่าชาตินี้เขาจะได้ผงาดขึ้นมาอีกเมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้นางรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากหากว่าเป็นคนอื่นก็คงจะโกรธจนคลั่งไปแล้วเรื่องปัญหาของจงถูทักษิณมันไม่ใช่อะไรที่ข้าจำเป็นต้องสนใจเพราะมันเป็นปัญหาของเฉินปี่จุนนี่จำเป็นต้องให้ตำหนักเซียนดนตรีมายาเป็นคนจัดการส่วนเรื่องจงถูบุรพาสิทธิ์ขอถามท่านหน่อยว่าหากว่าข้ารับมือกับเผ่ามันด้วยตัวคนเดียวงั้นก็หมายความว่ารางวัลทั้งหมดจะตกเป็นของเราผู้เดียวงั้นหรือเมื่อหลงเฉินพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ดวงตาของเขาเปล่งประกายออกมาเพราะว่าตอนนี้เขากำลังขาดเงินสำหรับการก่อสร้างสำนักพลิกสวรรค์ขึ้นมาใหม่ให้เร็วที่สุดเมื่อมองไปยังใบหน้าที่ดูกระหายของหลงเฉินจนแทบจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นรูปร่างของผลึกวิญญาณก็ทำให้ซูเจียนหญิงได้แต่แสดงสีหน้าป่วยๆออกมาพลางตอบกลับว่าหากว่าเจ้าสามารถรับมือกับมันได้จริงๆงั้นข้าจะขอยกรางวัลทั้งหมดของจงถูบูรพาให้เจ้าเพียงคนเดียวแต่ข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่มีความสามารถนั้น
ไม่มีทางอยู่แล้วแม้ว่าข้าจะทำไม่ได้แต่พี่น้องและเหล่าคนรักของข้าจะต้องสามารถก้าวข้ามมันไปได้อย่างแน่นอนหลงเฉินตบหน้าอกรับประกันเจ้าคิดตื้นๆเกินไปไม่ใช่ว่าแผ่นดินใหญ่เทียนหูของเราจะเข้าสู่ยุคทองเพียงคนเดียวเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้ทางฝั่งเผ่ามันเองก็เข้าสู่ยุคทองแบบเดียวกันทางฝั่งพวกเราผงาดและทางพวกมันก็เช่นกันผู้มีพรสวรรค์จากเผ่ามันจะผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเมื่อสงครามในหุบเหวมันปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นระดับที่เจ้าไม่สามารถจินตนาการได้เลยแต่ละขุมพลังเองก็มีช่องทางของตัวเองดังนั้นมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากทะเลที่ไหลเข้ามาในลำธารจึงทำให้เจ้าต้องกระจายกำลังออกไปทั่วเพื่อป้องกันเอาไว้สำนักนับหมื่นแห่งต่างได้รับมอบหมายหน้าที่ไปตามความสามารถของตัวเองทว่าการปะทุครั้งนี้มันไม่ใช่อะไรที่เราจะสามารถควบคุมได้มันทำได้เพียงแค่ก้าวข้ามช่องทางเข้าไปเพื่อต่อสู้กับพวกมันเจ้ามั่นใจมากก็เพราะว่าเจ้ายังไม่รู้ว่าความน่ากลัวที่แท้จริงของช่องทางหุบเหวมันน่ากลัวขนาดไหนเจ้าและกองกำลังโลหิตมังกรเพียงแค่หมื่นกว่าคนจะต้องเผชิญหน้ากับเผ่ามันที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากเรือเล็กๆท่ามกลางมหาสมุทรโดยปกติแล้วขุมพลังต่างๆล้วนมีค่ายกลป้องช่องทางของตัวเองและอาศัยพลังของมันในการรับมือกับเผ่ามันอย่างแย่ที่สุดก็คือการที่พวกมันก้าวข้ามมาได้แล้วต้องใช้ค่ายกลเหล่านั้นรับมือและเมื่อถึงตอนที่พวกมันก้าวผ่านข้ามช่องทางมาได้เมื่อไหร่ก็สามารถส่งยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพออกไปต่อสู้กับมันได้ทว่าภายในช่องทางนั้นมีเพียงยอดฝีมือขอบเขตพันเทวะเท่านั้นที่เข้าไปได้เหตุผลที่สำนักส่วนใหญ่ภายในจงทูบูนพาไม่เข้าร่วมการต่อสู้นี้ก็เป็นเพราะมีหุบเขาโอสถชักใยอยู่เบื้องหลังก่อนหน้านี้เจ้าได้ทำการล่วงเกินพวกมันและทำลายสำนักไปแล้วมากมายตอนนี้พวกมันถึงได้เลือกยืนอยู่เฉยๆเพื่อรอซ้ำคนล้มไหนเจ้าบอกข้าหน่อยสิว่าข้าควรจะอัดเจ้าสักรอบไหมซูเจียนหญิงจ้องเขม็งไปทางหลงเฉินท่านเจ้าภาคีสูงสุดข้าขอบอกท่านเลยว่าเผ่ามันไม่ใช่ปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดคือเงินตรับเท่าที่มีเงินก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจงถูบุรพาเลยข้ารับประกันว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างงามหลงเฉินหัวเราะฮิฮิออกมาด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจอย่างมากจริงรึเมื่อเห็นสีหน้าที่มั่นใจของหลงเฉินก็ทำให้นางรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเล็กน้อยข้าจะไปกล้าหลอกท่านได้อย่างไรแต่ข้าขอบอกไว้ก่อนเลยว่าข้าและพี่น้องทั้งหลายจะรับงานนี้เอาไว้แต่รางวัลทั้งหมดนั่นต้องเป็นของพวกเรานี่แหละจุดสำคัญที่สุดไอ้หนูหากว่าเจ้าสามารถจัดการภารกิจสำคัญนี้ได้ข้าบอกเจ้าเอาไว้เลยว่าไม่ว่าเจ้าจะฆ่าพวกมันมากเท่าไหร่ข้าจะให้รางวัลเจ้ามากเท่านั้นซูเจียนหญิงส่งเสียงออกมาขณะที่ตบหน้าตักของนางไม่มีปัญหาท่านรอดูได้เลยว่าข้าจะจัดการให้ท่านอย่างงามแต่ว่าท่านเจ้าภาคีสูงสุดช่วงนี้ข้าถังแตกไม่น้อยท่านพอจะช่วยจ่ายมัดจำก่อนหลงเฉินพูดออกมาด้วยท่าทางที่เหนียมอายใส่หัวไปไกลๆเลยไปเรื่องยังไม่ทันจะจบก็ขอรางวัลแล้วเนี่ยนะมันจะไปมีเรื่องดีๆแบบนั้นอยู่ที่ไหนกันซูเจียนหญิงฟาดฝ่ามือเข้าใส่ทางหลงเฉินขณะที่ม่งฉีและคนอื่นๆหัวเราะออกมาเอาละล่ะพวกเจ้ารีบกลับไปที่จงถูบูรพากันได้แล้วสงครามด้านนั้นมันใกล้จะปะทุขึ้นทุกทีข้าจำเป็นต้องเดินทางไปยังตำหนักเซียนดนตรีมายาต่ออีกข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกมันต้องการอะไรกันแน่เมื่อพูดถึงตำหนักเซียนดนตรีมายาก็ทำให้สีหน้าของนางมืดมนลงโดยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ